ต่อไปครับนายสำลีรักสุทธิครับท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกที่มีเกียรติทุกท่านผมนายสำลีรักสุธีบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่จังหวัดมหาสารคามท่านประธานครับไม่อยากให้สภาแห่งนี้เป็นเหมือนเวทีจำอวดที่สมาชิกสร้างวาทะเพื่อให้ชาวบ้านรู้ว่าได้ทำหน้าที่แล้วแต่ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขการพูดที่เหมือนลมผ่านเลยนอกจากไม่สร้างประโยชน์แล้วกลับทำให้ประชาชนไร้ศรัทธาอีกต่างหากท่านประธานครับการที่รัฐบาลให้เงินประชาชนไปเที่ยวเมืองรองนั้นเหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำไม่ยั่งยืนครับรัฐบาลควรให้เงินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสร้างแหล่งน้ำให้ประชาชนจะยั่งยืนกว่าครับพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำมาเป็นเวลานานหลายปีครับไม่ได้รับการแก้ไขผมพูดผ่านสภานะครับหลายแห่งก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขดังนั้นนะครับอยากจะให้รัฐบาลได้เพิ่มงบประมาณให้กระทรวงเกษตรไปสร้างแหล่งน้ำให้พี่น้องครับวันนี้มี3แห่งครับที่ผมอยากจะนำเรียนเสนอทางสภานะครับผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1ครับอ่างเก็บน้ำบ้านหนองตุหนองแวงใช้ประโยชน์2ตำบลคือตำบลบัวมาศตำบลยางอำเภอวับอำเภอบลบือจังหวัดมหาสารคาม2หนองขามบ้านโคกสูงตำบลนาขาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม3ห้วยบ้านยางใหญ่ซึ่งใช้ประโยชน์ได้2ตำบลคือตำบลยางน้อยและตำบลหัวขวางอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามกระผมในนามตัวแทนพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามขอกราบขอพระคุณท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่จะกรุณานำปัญหาพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามไปแก้ไขขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ